สวัสดีครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้เรามาเย็นๆสายๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ารอ NVDR นะครับทุก NVDR เขาจะออกประมาณ1ทุ่มนะครับก็รอดูกันนิดหน่อยนะครับวันนี้เซตก็ลบไป4จุดเองนะครับอยู่ที่ 1,393.42 จุดนะครับส่วน MAI ก็ลบเล็กน้อยนะครับ 0.12 จุดนะครับอยู่ที่400นะครับสำหรับ MAI ก็ดีดกลับขึ้นมาที่400ได้นะครับส่วนเซตก็ต้องรอลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับราคาทองคำนะครับก็ยังอยู่ที่ 2,112.24 ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็WTI นะครับอยู่ที่ 74.55 บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นสปอตอยู่ที่ 79.56 บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทไทยก็อยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับเราไปดู NVDR นะครับว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับแล้วก็นำเม็ดเงินเข้านำวอลลุ่มเข้าที่ตัวใดที่สุดนะครับ5ตัวแรกนะครับก็จะเป็น TTB นะครับยังคงเป็น TTB นะครับเอานะครับอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับราคาก็ยังคงต่ำกว่าเส้น200วันนะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นไปของราคานะครับจะเห็นว่าเขายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับก็เท่ากับเมื่อวานที่ราคา 1.56 บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านสำคัญตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเส้น200วันก็คือ 1.57 นะครับสำหรับนักทุนต่างประเทศนั้นนะครับแล้วก็นักทุนชาวไทยก็มีวอลุ่มเข้านะครับทั้งนักทุนภายในประเทศนั้นก็มีวอลุ่มเข้า230มิลเลียนนะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศก็มีวอลุ่มเข้า 32.04.40 มิลเลียนนะครับถามว่าจังหวะยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่ไหมนะครับ MACD ยังไซด์เวย์ไปด้านข้าง RSI ก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับราคาก็เท่าเดิมเท่าเมื่อวานนี้แต่ว่า2วันนี้นะครับเป็นสัญญาณของโดจิที่กำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศเอาวอลุ่มเข้านักทุนชาวไทยก็ชาวไทยก็เอาลุ้นเข้านั่นหมายก็ว่าโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นเหนือเส้น200วันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันต่อในวันถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับถ้าตัว TTB นั้นสามารถยืนเหนือเส้น200วันได้เขาจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือเมื่อเขาลงมาต่ำสุดเสร็จเขาก็ดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือราคา 1.79บาทนั่นเองนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เราก็รอดูว่าถ้าราคายืนอยู่เหนือเส้น200วันได้ก็เข้าช้อนแล้วก็ปล่อยให้มันโฟลโลทำกำไรขึ้นไปที่ 1.79 นี่ก็เป็นแนวโน้มและวิธีการที่ตัดสินใจในการที่จะรอจังหวะทำกำไรนะครับตัวที่2ของวันนี้ก็คือที่นักทุนต่างประเทศเอาวอลุ่มเข้าก็คือ PSL นะครับPSL วันนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้น200วันพอดีเด้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ RSI อยู่53บ่งบอกว่าเป็นจังหวะที่ปล่อยให้ราคายืดยาวขึ้นไปได้หมายความว่าเป็นแท่งเทียนเขียวหนาขึ้นไปตอนนี้จังหวะของราคานั้นประจวบเหมาะที่จะทำกำไรในช่วงจังหวะระยะนี้นะครับซึ่งแนวรับก็อยู่ที่ 8.35 นะครับส่วนแนวต้านสำคัญหรือแนวต้านใหญ่ๆก็อยู่ที่ประมาณ 10.84 หรือเส้น200วันนั่นเองนะครับจังหวะตอนนี้ของ PSI จะเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาแต่ว่าถ้าเราดูแนวโน้มแล้วเขาจะวิ่งขึ้นไปที่9บาท10บาทนะครับซึ่งดูได้จากวอลุ่มนะครับวันนี้วอลุ่มภายในนั้นเข้าที่ 37.81 มิลเลียนนะครับส่วนวอลุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นมา10มิลเลียนนะครับแล้วก็ MACD เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมาเช่นเดียวกันกับ RSI เพราะฉะนั้น
ตัวนี้ PSL เราก็ต้องเข้าเก็งกำไรแล้วกำไรมันจะไปที่ราคา9บาทนะครับก็จะไหลไปที่ Linear Regression สูงสุดนะครับก็อาจจะไปอีกวัน2วันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือ Jazz นะครับ Jazz วันนี้ก็สามารถยืนขึ้นเหนือเส้น2เร็ววันได้นะครับสามารถปิดเหนือเส้น2เร็ววันนะครับเส้น2เร็ววันก็คือราคา 1.86 นะครับส่วนเหนือวันนี้ปิดที่ 1.09 นะครับเพราะนั้นก็ยืนยันว่าราคา Jazz นั้นก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่ว่าวอลลุ่มนั้นยังเป็นวอลลุ่มขายออกนะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงอยู่ที่ 55.30 มิลเลียนนะครับสำหรับวอลลุ่มนักทุนภายในนะครับแต่ว่านักทุนภายนอกนั้นคือเข้ามาที่ 9.08 ล้านหรือ 9.08 มิลเลียนนะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์ดาวน์นะครับแม้ว่า RSI จะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวแจ๊สยังครึ่งลูกครึ่งดอกหมายความว่าราคายังคงจะไม่ขึ้นไปเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดสามารถยืนเหนือเส้น200วันได้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ราคา2 บาท 2 บาท 2 บาท 20ก็ได้นะครับของแจ๊สนะครับโอกาสเริ่มมาแล้วนะครับท่านทุนลองพิจารณาดูดีๆนะครับเราบอกว่าโอกาสเริ่มมาในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ดูจากจังหวะของเซตก็น่าจะเป็นบวกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปอีกครั้งนะครับมาที่ตัวที่4นะครับมีนักทุนต่างประเทศก็เข้าเก็งกำไรใน JKN นะครับ JKN วันนี้ก็ราคาก็เกือบพุ่งขึ้นมานะครับเกือบยืนเหนือแต่ว่ายืนเหนือเส้น2เร็ววันได้นะครับเส้น2เร็ววันก็คือ 0.53 นะครับศูนย์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.66 สำหรับตัวJKN นะครับก็มีการดำเนินงานมีการตรวจสอบนะครับของ JKN นะครับซึ่งนะครับ MACD ก็ชี้ขึ้นมา RSI ก็ชี้ขึ้นอยู่ที่47แต่ว่าราคาจะพุ่งแรงถ้า RSI อยู่ที่เส้น50นะครับอยู่ที่50ถ้า RSI ขึ้นไปที่50เพราะฉะนั้นก็รออีกวัน2วันราคาก็จะพุ่งแล้วก็อาจจะขึ้นไปชนซีลิ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราพูดถึงล่วงหน้านะครับสำหรับ MACD ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับก็แอบลงทุนมา 7.17 วอลลุ่มหรือมิลเลียนนะครับก็มีโอกาสที่จะทำกำไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับช่วงจังหวะนี้ก็ยังคงขึ้นไปบวกขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นซีลิ่งนะครับแม้ว่า2วันก่อน3วันก่อนก็จะสิ้นชนซีลิ่งมาโดยตลอดนะครับสำหรับ JKN นะครับมาที่ตัว AOT นะครับซึ่งนะครับ AOT นี่ก็ถามว่าน่าสนใจนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าถามว่าน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นั้นลงมาปิดที่61บาทนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวอลุ่มของนักทุนชาวไทยและนักทุนต่างประเทศก็ให้ความสำคัญนะครับโดยนักทุนชาวไทยนั้นมีวอลลุ่มเข้ามา 63.93 มิลเลียนแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นก็มีวอลลุ่มเข้ามา 6.85 มิลเลียนนะครับซึ่งนะครับโดยถ้าเรายึดหลักในการเคลื่อนที่ของราคานั้นโดยดูหลักฐานสำคัญหลักฐานสำคัญก็คือ MACD ว่ามันยังคงชี้ลงนะครับเนื่องจากว่า MACD ยังคงชี้ลงและยืนต่ำกว่าเส้นสิกแนลแล้วก็ยืนต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับเพราะฉะนั้นราคามันยังคงจะลงต่อแต่ว่าตอนนี้คือวอลลุ่มเข้าก็หมายความว่าราคาต่ำๆแบบนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นนักลงทุนจะต้องเข้าเก็งกำไรนะครับถือว่าราคาต่ำแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าราคาลงไปที่60บาทได้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะช้อนซื้อนะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้นั้นถ้าเซตเปิดบวกขึ้นมานะครับราคามันอาจจะเปิดบวกขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับสำหรับ AOT นะครับเพราะนั้นก็ต้องรอจับตาดูนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็อย่าเชื่อใครทั้งสิ้นหรืออย่าเชื่อท่าน Channel นะครับให้รอดูว่าราคาของ AOT ในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันที่28นั้นจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่ในการขึ้นไปยาวนั้นคงไม่มีโอกาสเพราะว่าRSI ลงมาที่23นะครับ RSI มาที่23แล้วดีดกลับขึ้นไปมันก็ต้องรอนานแต่ประเด็นก็คือว่า
มันคงไม่มีโอกาสที่จะเป็นแท่งเทียนยาวขึ้นไปได้นะครับดังนั้นแม้ว่าวอลุ่มเข้ามาทั้งสองฝั่งก็คือทั้งภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับสำคัญก็คือ MACD จะต้องชี้ขึ้นนะครับราคาถึงจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ MACD ยังคงบอกว่าเป็นขาลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นขาลงนะครับฉะนั้นท่านนักทุนก็ต้องทำใจไว้นะครับซื้อเมื่อมาลงต่ำนะครับมาลงต่ำได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งต้องซื้อนะครับสำหรับ AOT นะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ของยิวนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ยิวไม่มีการปันผลนะครับแล้วก็แถม EPS เกือบใกล้ๆติดลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนักทุนลองพิจารณาก็อาจจะใช้การพิจารณาจากผลการขึ้นลงของราคานะครับทำกำไรโดยเฉพาะตัวก็ในอาทิตย์ถัดไปก็จะประกาศออกมาว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่นะครับก็จะทำให้AOT นั้นคือคักราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปในทันทีนะครับถ้าจะแก้เกมในการย่อตัวของราคาของ AOT นะครับแล้วแต่นี่ก็อยู่ที่ท่านนักทุนนะครับพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครนอกจากเชื่อใจตัวเองนะครับเราพยายามเน้นย้ำให้ท่านเชื่อใจตัวเองแล้วก็คิดเห็นในการที่จะอ่านเกมในการที่จะวางผลกำไรที่จะจ้องเอากำไรนะครับก็ฝากไว้ให้ท่านคิดนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่เห็นความดีของเรานะครับกราบขอบคุณที่ท่านสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ